มหาลัยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการกลั่นแกล้งกันคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ากำลังมีอะไรรอคุณอยู่มาดูการแกล้งกันระหว่างหนุ่มสาวที่มหาลัยในวิดีโอใหม่ของเรากันได้เลยจูนไม่สามารถอยู่รอดได้ทั้งวันโดยไม่มีกาแฟงั้นเรามาทำฝนลาเต้ให้กับเธอดีกว่าทอมมี่ก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจให้เธอเสียสมาธิและอเล็กก็เจาะรูที่ฝาแก้วโดยใช้วงเวียนอันแหลมคมของเขานี่แหละเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะจูนสำหรับความช่วยเหลือยินดีเสมอจ้ะโอ้ไม่นะกาแฟของฉันหกหมดแล้วยิ่งมีแน่น้อยอยู่นี่พวกนายสองคนรวมหัวกันแกล้งฉันใช่ไหมสาวตาฟ้าและซินดี้ตัดสินใจแล้วว่าจะแกล้งทอมเขาเปิดล็อกเกอร์แล้วเร็วเข้ามันจะดูน่าขำยิ่งขึ้นเมื่อเราแกล้งทำเป็นว่าผมเปียกขาดไม่นะนี่ขายนะชัดสาวตาฟ้าผมเปียกของเธอขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจในขณะที่ทอมมี่แอบงีบหลับอยู่แต่ข้าวของของเขากับด้านติดอยู่บนโต๊ะซะนี่มีอะไรผิดปกติกับสมุดโน้ตของฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่เอานะออกมาสิเฮ้ สนใจกันหน่อยสิฉันกำลังพูดกับนายอยู่นะไม่เอานะเกือบหลุดออกมาแล้วอีกนิดนึงไร้ประโยชน์นะสมุดโน้ตและโต๊ะเรียนของนายมันอาจจะอยากจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปก็ได้ใครจะไปรู้ทอมมี่ทำไมคุณถึงไม่เขียนหนังสือเกิดอะไรขึ้นกับสมุดโน้ตของคุณอย่างนั้นลึกอ๋อนี่คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องของการกลั่นแกล้งของอาจารย์สินะครับฉันจะให้เกรดเอฟกับนายหอยช่างเป็นวันที่เลวร้ายจังอ๋ออะไรอีกล่ะเนี่ยมีกาซุปเปอร์กลูอยู่ในกระเป๋าของสาวตาฟ้าได้ยังไงกันเอาล่ะเธอจะต้องรับผิดชอบกับหายนะที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เฮ้ทอมมี่เดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้ว้าวซินดี้รอเดียวฉันกำลังจะตามไปจัดการเธอซินดี้เรามาแอบแกล้งพวกหนุ่มๆกันเถอะนี่คือเบาะส่วนตัวของฉันมันจะช่วยทำให้เกิดเสียงสุดพิเศษแต่ฉันจะต้องปรับปรุงสูตรเพิ่มอีกนิดหน่อยและฉันจะใส่น้ำหอมลงไปในนั้นเพิ่มอีกนิดหน่อยเรียบร้อยโอ้โอ้ว้าวพระเจ้านี่กลิ่นอะไรเนี่ยทอมมี่นายได้กลิ่นหอมของวานิลานี่ไหมมันมีกลิ่นหอมหวนเหมือนสวรรค์ชั้น7เลยล่ะอเล็กซ์ก็ได้เอาตัวอย่างให้กับทุกๆคนดมดูเอาหน้ารับรองพวกเธอจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอาจารย์ครับรับเจ้านี่ไปด้วยครับนี่คือกลิ่นประจำตัวของผมเลยนะครับมันมีนามว่าอเล็กซ์ครับคุณทำได้ดีมากกลิ่นช่างเป็นเอกลักษณ์จริงๆน้ำหอมนี้สมควรได้รับเกรดสูงสุดอเล็กซ์มีไอเดียใหม่สำหรับวิดีโอบล็อกของเขาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไม่มาเรียนคนเดียวแต่ผมจะมากับเพื่อนตัวน้อยของผมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้ซินดี้จ๋าหนอนตัวน้อยนี้ต้องการพบเธอแน่แต่ทำไมเธอถึงได้กรีดร้องเสียงดังลั่นเลยล่ะจุนดูนี่สิว่าใครอยู่ที่นี่อาจารย์โคซายครับคุณมีนักเรียนคนใหม่ครับและคุณก็มีเอฟตัวเบลเริ่มเทิมติดอยู่ที่หน้าผากนะอเล็กซ์มือเที่ยงแสนจะน่าเบื่อแต่ว่าอเล็กซ์รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้การกินอาหารมีความหนุกหนานยิ่งขึ้นฉันขอนำหนึ่งไอโฟนใหม่ของฉันกับหนุ่มทากาวติดขวดพลาสติกเล็กๆลงในกล่องไอโฟนใส่ผ้าเช็ดปากที่พับแล้วจากนั้นก็ปิดฝาอเล็กก็ได้เทนมลงในกล่องนั่นแหละที่เขาเรียกว่ากล้าหาญสิริก็ได้ทำซีเรียลผสมนมเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วล่ะนี่สิผู้ชายตัวจริงเสียงจริงทำได้ดีมากเฮ้ยเขาจะต้องบ้าไปแล้วแน่เลยเขาสามารถกินแอปเปิ้ลได้ด้วยแฮะไม่มีการออกกำลังกายที่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วเหรอบินไปเลยยูฮูฉันจะแสดงให้คนทั้งโลกได้เห็นเองนั่นใช่อาลาดินหรือเปล่าเฟรนฟรายเหล่านี้ดูแปลกๆมันเป็นดีไซน์สร้อยคอใหม่ในมื้ออาหารเพื่อเพิ่มความสุขใช่ไหมร้อยเฟรนฟรายบนเส้นได้ใส่เฟรนฟรายกลับเข้าไปในกล่องอุ๊ยดูสิสร้อยคอเฟรนช์ฟรายนี้จะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยเอาหน้าเกือบจะถึงแล้วล่ะ
เฟรนฟรายเหล่านี้นำพาฉันไปพบกับตัวตลกที่น่ากลัวหรอกล่ะโอ้ไม่นะอะไรก็ได้ยกเว้นเพนนีวายแม็กอย่าลืมซอสมะเขือเทศล่ะคุณจะกินไม่ได้เลยถ้าขาดซอสมะเขือเทศคุณต้องการกินอาหารกลางวันราคาที่ถูกที่สุดในโลกไหมก็แค่โยตะขาบปลอมลงไปบนจานเพื่อนก็ได้ละโอ้ no น้าอยากแย่งชะมัดเลยสุดยอดตอนนี้มีพื้นที่ว่างถัดจากร้านของเธอละตะขาบยางเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเพราะว่ามันทำให้ฉันได้กินอาหารกลางวันฟรีวะดูสิดูสิเลิศเลิศเลิศก็อาจจะรวมถึงพิซซ่าด้วยก็ได้เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะอเล็กมีอาหารมื้อเที่ยงที่น่าอัศจรรย์แล้วฉันจะเปลี่ยนหูฟังให้กลายเป็นเห็ดที่สวยงามได้ยังไงกันน่าเอ๊ะปั้นดินเบาให้เป็นเห็ดกดให้เป็นผงด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรองเชื่อมต่อดอกเห็ดเข้ากับการทำเห็ดออกมา2ดอกปล่อยให้พวกมันแข็งตัวระบายสีหูฟังด้วยสีอะคริลิกเพื่อให้ดูเหมือนดอกเห็ดและตอนนี้ก็มีเพื่อนๆมาแซมด้วยละฉันก็รีบวางเห็ดลงบนถ้วยเฮ้ hey, เป็นไงบ้างจ๊ะอเล็กอือฮึก็ดีฉันก็แค่สนใจในดนตรีแนวใหม่น่ะฉันฟังเพลงไปด้วยแล้วก็กินอาหารกลางวันไปด้วยวันนี้ฉันจะฟังเพลงจากเห็ดด้วยล่ะอเล็กถามจริงนายจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆท่านแหนตอนนี้ก็หันมาคุยกับบะหมี่ไปอีกพูดถึงเรื่องบะหมี่มาฟังเพลงที่ดีเจบะหมี่กำลังเล่นดูสิฉันเก็บมันไว้กับตัวเสมอเลยนะจะบอกให้ทำกระเป๋าสีเหลี่ยมใหญ่ๆจากผ้าสกลาดทากาวติดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งสองด้านติดห่วงสกลาดกับบะหมี่ใส่เครื่องเล่นเพลงลงในกระเป๋าหนุ่มๆกำลังนั่งฟังเพลงจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคงไม่มีอะไรช่วยพวกเขาได้แล้วล่ะเธอเอ้ยซินดี้เรารีบไปกันเถอะถึงเวลาอาหารเช้าแล้วและถึงเวลาเล่นพิเลนด้วยเช่นกันมีเพื่อนร่วมห้องสองคนรวมหัวกันแกล้งไม่แกนหนึ่งในนั้นก็มาบ่นเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่แขนเอ้ามันเจ็บกิ๊ดๆเลยและอีกคนก็แอบมาเปลี่ยนแพ็คไข่ผสมสีอาหารเพื่อให้ได้สีเขียวเข้มใช้สลิงดูดขึ้นมาแล้วฉีดลงไปบนไข่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วล่ะขอบคุณนะอะไรกันเมื่อกี้ยังร้องเจ็บจะเป็นจะตายอยู่เลยโอ้ก็ช่างมันเถอะกลับมาที่ไข่ของฉันก่อนดีกว่าฮิไอ้ที่น่าอยากแย่งนี้มันคืออะไรกันเนี่ยไข่หมดอายุอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีทางกินสิ่งนี้เด็ดขาดดีงามพระราม8เราจะกินไข่สีเขียวแสนอร่อยนี่แทนเองวะพวกนายกินลงได้ยังไงกันซันจ๋ากำลังหลับอยู่ใช่ไหมดีล่ะฉันจะดูแลนายเองจะไม่มีใครกล้ามารบกวนนายแน่นอนพักผ่อนบ้างนะฉันจะซ่อนนายไว้เองเอาล่ะนายจะได้ไม่หนาวไงโอ้โหใครกันอยู่ในนี้เนี่ยนี่นายเองหรอกล้อซอนกระดาษพดอิสมันมาจากไหนกันใครเป็นคนทำโถโถลูเมดนายไม่ควรจะโยนข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วห้องแบบนี้นะน้อยแน่นี่มันจะเกินไปหน่อยไหมฮะโอ้ไม่นะเลยเวลาตื่นแล้วฉันจะต้องแต่งตัวด่วนจีแล้วนี่อะไรกันพวงมาลัยทำมาจากเสื้อผ้าของฉันเองอย่างนั้นหรือใครกันที่กล้าทำแบบนี้ลูเมทของฉันทำสร้อยคอจากสิ่งของของฉันเองเหรอขอบคุณซะไม่มีแล้วตอนนี้ฉันจะแต่งตัวยังไงดีล่ะฉันจะต้องหาทางออกให้ได้แฮมๆขอบอกไว้เลยว่าเรื่องแค่นี้หยุดฉันไม่ได้หรอกก็ได้ฉันได้รับบทเรียนแล้วล่ะต่อจากนี้ไปฉันจะหันมาทำความสะอาดละคุณชอบการเล่นแผงๆของเราไหมจากนั้นแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างหน่อยนะว่าคุณอยากจะลองทำตามเคล็ดลับไหนบ้างเมื่อคุณไปที่มหาลัยและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้
Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการเล่นตลกใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ